ามีเคล็ดลับมีวิธีการและแนวความคิดอย่างไรปรบมือกับคุณกฤษณะวัยฉายท่าน
ประธานกรรมการบริหารพี่เดือนดวงใจพงศ์ธีวัฒนากุลท่านรองประธานบอสอาฟานเสกหวังท่านคาวไดมอนด์เพ็ญวิชยาจรัญวิไกกุลท่านโกไดมอนด์ทั้งสองรหัสคณะบูไดมอนด์ไดมอนด์เอเมอรัลและนักธุรกิจมหาเศรษฐีทุกท่านครับผมกฤษณะวยฉายครับความเชื่อของคุณนี้มีแค่ไหนลองถามใจคุณดูให้รู้แน่เชื่อบริษัทเชื่อสินค้าไม่ผันแปรเชื่อตัวเองต้องดีแท้หากแน่ใจความเป็นผู้นำสิ่งนี้ดีประเสริฐเดอะเจมเปิดพัฒนาศึกษาให้ได้นำคนนำคิดนำจิตใจสังคมไทยพัฒนาก้าวหน้าจริงการเชิญคนมารวยช่วยทั้งชาติไทยพงาดเศรษฐกิจนี้ดีทุกสิ่งการสร้างงานขยายไกลให้เห็นจริงทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจคนแต่งหน้าทาปากตั้งแต่ตีห้าเขาให้พูด4นาทีนะครับน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็ผมเองนะครับก่อนที่จะเข้าสู่วงการก่อนที่จะเข้าสู่แวดวงของธุรกิจเครือข่ายนะครับก่อนที่จะเข้ามาเจอธุรกิจเดอะเจนแม็กกาวผมเป็นคนจนครับตอนนี้ผมเป็นคนรวยครับผมสมัยก่อนช่วยพ่อถือถุงปุ๋ยครับเดี๋ยวนี้ผมสะพายหลุยส์วิสตองครับผมเมื่อก่อนโคตรยากจนเลยเดี๋ยวนี้จนยากมากเลยครับผมมันยากมากเลยในเดอะเจนผมทำเดอะเจนผมทำได้ทุกอย่างผมพูดบริษัทสินค้าแผนได้ผมปิดการขายได้ผมพูดบนเวทีได้ผมสร้างองค์กรได้แต่สิ่งหนึ่งพยายามฝึกทำอยู่ทำเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้สักทีนึงคือทำให้มีรายได้ต่ำกว่า500,000ต่อเดือน600,000ต่อเดือนทำไม่ได้สักทีไม่รู้จะทำยังไงท่านประธานบอกไปลาออกไปนะครับเซลล์กันนะครับก่อนที่ผมจะเข้ามาสู่ธุรกิจเดอะเจนนะครับผมเป็นพนักงานร้านกาแฟอเมซอนผมชงกาแฟเป็นพนักงานลูกจ้างอยู่อเมซอน8ปีคุณพ่อคุณแม่มีอาชีพทำนานะครับผมการศึกษาเรียนอย่างตั้งใจจบสูงสุดคือม.6ครับผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนหนังสือไม่จบคุณพ่อคุณแม่ผมมีอาชีพทำนาผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ผมไม่มีคอนเนคชั่นมีอย่างเดียวเลยมีหัวใจแห่งความกล้ามความกลัวคือสิ่งที่ไม่พัฒนาแต่ความกล้าคือสิ่งที่น่าลงทุนวันนั้นที่ผมมานั่งฟังในห้องแบบนี้เมื่อ4ปีที่แล้วผมมาเจอกับธุรกิจเดอะเจมเมื่อ4ปีที่แล้วเขาบอกให้ลงทุน 46,000 บาทผมบอกตรงๆว่ามีไหมไม่มีเลยแต่วันนั้นผมเห็นโอกาสอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้มานั่งวิเคราะห์ว่าบริษัทสินค้าแผนที่นี่ดีหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมมองในเดอะเจมคือมีใครบ้างที่ทำธุรกิจเดอะเจมมาก่อนหน้าผมและประสบความสำเร็จวันที่ผมมาเจอธุรกิจเดอะเจมวันแรกมีรายได้เดือนละล้านมีเดือนละ300,000มีเดือนละ600,000มีมนุษย์เงินแสนเดินชนกันไหลทั้งหักสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรที่คนทำได้คนอย่างเราก็ทำได้จริงไม่จริงจริงอะไรที่คนทำได้คนอย่างเราก็ทำได้ใช่ครับอะไรที่คนทำได้คนอย่างเราก็ทำได้วันนั้นผมเห็นรุ่นพี่ที่เขาสำเร็จมาก่อนหน้าผมไม่ว่าจะเป็นโค้ชพี่กบไม่ว่าจะเป็นโค้ชน้ำมนต์ผมเห็นหลายคนที่ประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายผมก็เลยตัดสินใจลงทุนกับเขาไป 46,000 บาทกว่าจะหาเงิน 46,000 บาทมาได้เลือดตาแทบกระเด็นผมไม่รู้ว่าทุกคนไปหาเงินมาจากไหนแต่ผมไปรูดบัตรเครดิตเพื่อนมา12,000เอาทองที่ตัวเองมีอันน้อยน้อยเติมเอสน้อยมากไปตั้งไว้ใน 7,000 กว่าบาทแล้วโทรยืมญาติพี่น้องทุกคนคนละ 3,000 5,000 กว่าจะได้เงิน 40,000 ออกมาเลือดตาแทบกระเด็นเมื่อ4ปีที่แล้วแต่หลังจากที่ลงทุนไป 46,000 บาทสิ่งที่มันได้กลับมามีความรู้สึกว่าวันนั้นเสียอยู่กับเดอะเจมเสียไปเสียเดียวที่เหลือมีแต่ได้กับได้วันนั้นเสียไป 46,000 แล้วหลังจากนั้นมันมีแต่ได้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 แล้วก็ได้อย่างเดียวเลยครับได้อะไรมาบ้างได้ชีวิตใหม่ได้เป็นคนคนใหม่ผมอยู่กับเดอะเจมมา4ปีความโชคดีคือมีโอกาสได้ปลูกบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยเงินสดจำนวน8ล้านบาทครับบ้านรวมที่ดินรวมออฟฟิศรวมแล้ว12ล้านบ
บาทจากเดอะเจม 100% ครับความภาคภูมิใจก็คือมันคือบ้านเรามันไม่ใช่บ้านธนาคารเก็ตหรือเก็ตเก็ตผมมีโอกาสได้ซื้อรถ5คันมูลค่า10ล้านบาทจากเดอะเจมครับผมมีโอกาสได้ซื้อที่ดินซื้อทรัพย์สินอีกเยอะแยะมากมายกายผมนับไม่ถ้วนจริงๆแต่สิ่งที่มันดีและมีคุณค่ามากกว่านั้นคือผมทำให้คุณพ่อคุณแม่ผมเกษียณตอนที่ผมอายุแค่เพียง29ปีนี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจมากจริงๆเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วถ้าวันนี้มันจะต้องเริ่มต้น 46,000 แล้วได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบผู้นำที่เขาประสบความสำเร็จกันเริ่มหรือไม่เริ่มเริ่มกล้าหรือไม่กล้าลุยหรือไม่ลุยทุกคนทำได้แน่นอนสิ่งสุดท้ายของย่าขอบคุณแล้วกันนะครับมันติดลบเวลาแล้วนะครับ อันดับแรกเลยผมขออนุญาตขอบคุณหัวเรือใหญ่แห่งธุรกิจเดอะเจมขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานของเราครับถัดมาผมอยากจะขอบคุณพี่ท่านหนึ่งกับตั๋วเครื่องบินวันนั้นกับเงิน 1,700 บาทที่ซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับเด็กบ้านนอกโง่ๆจนๆกับเงินติดบัญชี500บาทที่โอนให้เด็กบ้านนอกโง่ๆจนๆได้บินไปอยู่ที่หาดใหญ่แล้วได้เริ่มสร้างธุรกิจจริงๆเมื่อ4ปีที่แล้วขอเสียงปรบมือให้กับโบ๊ทอัพควันสิ่งที่อยากขอบคุณถัดมาคือผมอยากขอบคุณคณะโกลไดมอนด์คาวไดมอนด์พี่ๆบูไดมอนด์เขาผมพูดกับเขาเสมอว่าเขาไม่ใช่ทีมงานแต่เขาคือเพื่อนร่วมธุรกิจของผมไม่ว่าจะเป็นโค้ชอาจารย์ปิงปองพี่จิ๊บพี่รอนีพี่สันมาบอสดำโค้ชบัคลีน้องเปรมทีมงานอีกหลายท่านเลยที่ผมเอ่ยชื่อไม่หมดจริงๆความจริงแล้วมีอีกเยอะมากเลยมันเอ่ยชื่อไม่หมดจริงๆมันตื้อตันใจจริงๆที่เห็นหลายคนพยายามกั้นน้ำตาอยู่นะครับตอนนี้มันเห็นหลายคนที่มาประสบความสำเร็จเรารู้สึกว่าเราสำเร็จเนี่ยเราโคตรเท่แล้วเราอิ่มใจแล้วแต่พอมาในงานวันนี้เราเห็นใครหลายคนที่เดินตามเรามาและเขาประสบความสำเร็จแบบที่เราสำเร็จมันยิ่งใหญ่กว่าเยอะเลยผมมือเลยกับผู้นำเหล่านี้หน่อยครับพี่น้องสามจังหวัดภาคใต้มาหรือเปล่าครับ500ชีวิตมาหรือเปล่าไอ้รถบัสมาหรือเปล่าผมมือเลยกับพี่น้องสามจังหวัดภาคใต้ด้วยผมมือเลยกับพี่น้องอีสานเมืองเลยภาคกลางและทุกภาคเพราะฉะนั้นสุดท้ายขอแค่เพียงเท่านี้ว่าหากวันนี้ท่านไม่กล้าที่จะเริ่มต้นก็อย่าบ่นถึงความสำเร็จผมสำเร็จได้เพราะผมมีหัวใจผมมีความกล้าหลังจากที่ผมลงทุนไป46ผมลงแรงลงกายสุดท้ายผมลงใจให้กับเดอะเจมมา4ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลายๆท่านที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้ล้วนแล้วแต่มาวิ่งหาความฝันล้วนแล้วแต่อยากจะประสบความสำเร็จเวทีนี้มันกว้างใหญ่มากพอที่จะรองรับทุกคนให้มายืนบนเวทีนี้มาไม่มามายืนไม่ยืนยืนทุกคนทำได้แน่นอนเทคนิคเวลามองมาบนเวทีอย่ารู้สึกว่าคนที่พูดบนเวทีเก่งอย่ารู้สึกว่าคนที่พูดบนเวทีสุดยอดอย่าไปรู้สึกแบบนั้นว่าทำไมเขาพูดลอยจังเลยผมไม่เคยคิดแบบนั้นเวลาตอนที่ผมนั่งอยู่ข้างล่างแล้วผมเห็นคนที่ขึ้นมายืนบนเวทีผมคิดอย่างเดียวว่าถ้าเขาทำได้คนอย่างเราก็ทำได้เช่นกันพวกเราทำได้หรือไม่ได้ได้สุดท้ายท้ายสุดแล้วขอแบ่งปันในเรื่องของความอดทนในทุกอาชีพทุกสายงานแม้กระทั่งการทำธุรกิจเดอะเจมความอดทนสำคัญมากเป็นหัวใจหลักของทุกอาชีพทุกสายงานทุกความสำเร็จและในธุรกิจเดอะเจมด้วยเป็นเรื่องของความอดทนผมประพันธ์ไว้ว่าก่อนอรุณจะรุ่งแจ้งแสงทองสาดนภาอากาศจะมืดมิดทุกทิศสาพ้นความมืดแสงทองจึงส่องมาดุจชีวาทั้งของของมวลชนก่อนศพสุขทุกระทมจะถูกทับผิดหวังนับไม่น้อยร้อยร้อยผลหากผู้ใดใครหมดความอดทนไม่อ่านพ้นพบแสงแห่งอรุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะและแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งจากใจจริงค่ะในโอกาสนี้เรียนเชิญคุณดวงใจพงศ์ศรีวัฒนาคุณและคุณอัพพรเสกหวังค่ะคุณดวงถ่ายภาพนะครับแล้วก็ประดับเพชรเกียรติยศโดยถึงมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
ุณเห็นไหมฮะดูดีๆครับโอ้โหมองมาที่หน้าจอและมองมาที่บนเวทีวันนี้ทุกคนสามารถทำได้และวันนี้คุณสามารถสำเร็จได้แบบท่านนี้ฮะ13,273,747.90 บาทครับมองและจินตนาการเอาไว้นึกภาพตัวเองยืนอยู่หน้าบนเวทีรับเงินรับเช็คจำนวนเท่านี้หรือมากกว่านี้หรือตัวเลขใดๆก็ได้ที่คุณอยากได้และถ้าวันนี้คุณอยากได้ทำต่อไหมฮะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำกล้าในสิ่งที่ไม่เคยกล้าและคุณจะประสบความสำเร็จเหมือนกับทุกๆรางวัลในวันนี้นั่นเองอีกหนึ่งครั้งค่ะสมาคมสุนทรีทุกท่านขอเสียงปรบมือดังๆให้กับยังกองใจมอดของเราด้วยนะคะในโอกาสนี้เราจะมาถ่ายภาพร่วมกันนะคะใช่แล้วครับกับทุกๆรหัสนะครับที่ได้รับรางวัลเกียรติยศและประดับเกียรติยศในวันนี้ฮะวันนี้น่าจะเห็นว่านี่คือผู้นำครับแห่งความสำเร็จที่จะคอยชี้นำและชี้นะให้ทุกท่านนั้นไปสู่ความสำเร็จครับโกยายบต้องสู้ถึงจะชนะใช่นะทุกท่านต้องสู้